แก้วนี้คืออะไรพี่ครับเขาจะไหลคลองกันหมดป่ะจะเป็นชิ้นส่วนเดียวหน้าตาน่ากินจริงๆนะด้านบนนี่เนี่ยมีราดซอสด้วยซอสพีทฟู้ดนี่ไงมาแล้วคุณก็ดูรีบเหมือนกันนะครับดูรีบดูหล่นเหมือนกันนะพี่ฟูดฟูดก็มาช้าเย็นชาไทยชาไทยข้าวไทยปั่นบางคนเรียกติดปากก็จะชาเย็นปั่นนะคะชื่อจริงสรุปเขาคือชาไทยเหรอใช่ค่ะชาไทยชานมครับแก้วนี้กี่บาทครับเราสามห้าจ้าน่ากินมากสามห้าจ้าสามสิบห้าเป็นไงน่ากินมากเลยนะชาไทยปั่นเดี๋ยวพี่ตาเนาะค่ะอ๋อเอาไปได้จับลืมลืมแล้วมีลูกค้าขอกาแฟเป็นมากมากกาแฟไว้พี่เปิดทิ้งไปแล้วรอบนึงเปิดทิ้งไปดื้อเอาไปแช่เย็นไว้ไปตากแดดไว้เนาะจะอยู่ได้นานถ้าตากแดดตึงแดดไว้เกลี่ยออกตากแดดไว้ก็จะอยู่ได้นานจ้าไปแล้วเออพี่ก็พี่เอาสวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านพี่อ้อยนะครับคาเฟ่ชาคาเฟ่เริ่มกันเลยเริ่มด้วยเสียงหาร้องห้องกันเลยนะครับอ
เอ้าวันนี้ผมกับพี่ไวคือใส่เสื้อสีเดียวกันนะพี่ไวไม่ได้นับไปวันนี้ผมก็ใส่เสื้อชมพูนะพี่ไวคนนั้นใส่เสื้อชมพูเสื้อพี่ไวยังสีตาดเสื้อผ้าก็ยังครับสังเกตตาต้องขัดใช่แท็กทีมเลยนะเนี่ยลูกค้าจะสั่งซื้อกับใครก็ได้เขาคิดว่าเรียกว่าทีมงานเดียวกันสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับรับชมอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับร้านที่อ้อยบรรยากาศสบายสบายเลยหอมหอมกลิ่นกาแฟต้องชอบพูดเวลามีเสียงหรอกต้องตะโกนพูดอะเครื่องบดก็ทำงานแล้วก็ตะโกนพูดไม่เห่าดีแท้แสดงตัวตนนะคะได้รู้ว่าฉันอยู่นะโอ้นี่กระปุกอะไรเนี่ยไม่ไหวดูน่ารักแค่เนี่ยใช่อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมเลยเป็นซุปปุอยู่ใช่ไหมบีบง่ายขึ้นไหมพี่ไอ้ดูแบบเด้งๆดีนะยังไม่ชิมมือนะคะเพราะขวดเป็นเหลี่ยมขวดใหญ่ด้วยขวดเป็นเหลี่ยมก็จะจับมากนิดนึงครับนี่ภายในร้านพี่ไอ้นะครับก็จะมีวัตถุดิบต่างๆนะครับเรียงรายกายกองอัดแน่นนะว้าวจริงๆนะพี่ไอ้นะนี่คืออะไรพี่ไอ้ข้าวเปลือยนะคะนี่ชายแข็งด้วยนะครับเดินนี่หอมจริงนะครับเจ้านี่ต้มกลิ่นดูนะส่งกินได้นี่ดีมากลมเย็นดีมากเลยค่ะอากาศดีนะครับจ้าเห็นไหมผู้ชายของเราแค่ทีมเดียวกันนะครับเข้าท้ายก็ใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยนะดีนะคะตาต้องไม่ใส่เทียมเนี่ยใส่กันเตือนเนี่ยแดงแบบนี้เนาะเดินขึ้นไปในสต็อกไม่มีเลยหรอคะต้องเช็คแล้วนะครับแล้วคิดว่าตัวเองซื้อมาแล้วนะกำลังจะเคิ้มเคิ้มกับเมนูนมชมพูไม่ได้ดูจ้อยพี่ไอ้ขายหมดก่อนลืมดูสต็อกอันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นเมนูนี้ใช่ไหมครับเป็นโกโก้แทนครับ
เลยไม่ได้เข้าชมพูกับเสื้อเลยนะคะถ้าได้นมชมพูนี้เข้าล็อกกับเสื้อพอดีนะคะตอนนี้โกโก้ก็ได้กินค่ะโกโก้ก็ได้อยู่นะโกโก้นี่30บาทครับเมนูปกติเราเมนูที่30ต้องมีวัตถุดิบบางตัวก็ยังคงตัวอยู่เนาะยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาใช่ไหมหลังจากที่ปรับถล่มทลายกันมาช่วงเมื่อกี้ถล่มทลายแบบพึบพับพึบพับทุกวันได้เลยมั้งคะแก้งสายโอเลี้ยงพี่เขายังอยู่ทุกวันยังไม่ตื่นน่าจะยังไม่ตื่นนะตอนนี้เดือนที่แล้วผมถ่ายพี่อ้อยไปเจอพี่เขาแทบทุกวันเลยมาแล้วแก้งสายโอเลี้ยงเลยชอบมากโอเลี้ยงกระปุกนมข้นหน่อยใหญ่เริ่มเลยข้างในดีค่ะลาเต้ปั่นเย็นเลยจ้าลาเต้ไม่ปั่นลาเต้เย็นตอนเย็นพิซซ่าปั่นจ้าเดี๋ยวมาเอานะค่ะน้องอยากเปลี่ยนฟิลกินของเลยด้วยอันนี้เป็นกาแฟโบราณใช่ไหมครับหอมหอมเนี่ยตอนไปส่งพัสดุพี่อ้อยกินหอมเลยนะเนี่ยเวลาใส่ห่อเนาะก็ยังทะลุถุงออกมาอยู่นะครับแต่โบราณมันกาแฟสดหรือเปล่าคะโบราณยังทักกันกับพี่รับส่งไปสนีอยู่เลยจนเขาหิวกาแฟทะลุกล่องออกมากินหอมกาแฟอันนี้คือกาแฟโบราณที่เขาใส่เราดูสีดูดำไม่เกรงใจใครแต่ทานง่ายนะครับใครไม่ทานกาแฟสดเริ่มที่กาแฟโบราณก็จะอร่อยดีเหมือนกัน
ี่ยใช้ในน้ำลายเหมาะมือมากเลยแก้วเพชร20มีหลายแบบมากนะครับแต่ละเมนูก็จะเลือกใส่แก้วที่ไม่เหมือนกันนะหลายขนาดหลายไซส แบบนี้น่าจะกินก๋วยเตี๋ยวดีนะคะก๋วยเตี๋ยวจะพูดแบบนั้นนี่ใช่ไหมยังไม่ได้ทานข้าวเลยหิวใช่ไหมพูดแล้วหิวเส้นเล็กเหนียวนุ่มๆของมันนะครับร้านในดีพี่อ้อยหนูซื้อมาฝากแถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะเยอะอยู่นะครับชอบร้านไหนแวะร้านนั้นได้เลยเยอะมากร้านก๋วยเตี๋ยวใครที่ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาแวะกินของหวานที่ร้านนี้ก็ได้นะกินร้อนๆแล้วก็กินเย็นๆโฆษณาต่อเลยร้อนๆสู้ด้วยเย็นๆขวดละ10บาทใช่ไหมไม่ใช่สโลแกนเราสโลแกนดีมากหนาเลยแต่ละเมนูนี่พี่ว่าก็จะใส่เท่ากันอยู่ใช่ไหมครับเวลากันมอคค่าลาเต้อะไรประมาณนี้สำหรับกาแฟสดใช่ไหมอ๋อต่างกันอยู่เนาะจะมีสูตรของเขาเลยครับเพราะว่าแต่ละเมนูมันจะมีความเข้มความอ่อนของกัญชากาแฟชายลมไม่เหมือนกันบางทีก็ต้องกั่นเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เนาะชอบทางสีเขียวพี่อ้อยจริงนะดูแบบอันนี้เป็นถังใบใหม่พี่อ้อยนะดูใหญ่ดีพอเริ่มพี่อ้อยใช่ดีแล้วก็ลึกด้วยกว้างด้วยไหมกว้างแนวยาวด้วยเพราะปกติอันนี้ถ้าเวลาพี่ว่าใส่พวกนมอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ครับมันต้องตะแคงอ๋อ ตั้งได้เลยชอบใจเหมือนกันนะคะ ตาก้องคิดถึงสายปิกนิกใช่ไหมคะใช่ผมเห็นแล้วผมจะซื้อไปไว้แบบไปกลางเต็นท์นะพี่ว่า สายปิกนิกกินข้าวป่าปีละครั้งเลย เดี๋ยวพาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับระหว่างพี่อ้อยขึ้นไปรับออเดอร์ฟู้ดแพนด้าหน้าร้านพี่อ้อยครับพิชาคาเฟ่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านติ่งฟงต่างๆนะครับนี่ป้ายเมนูหลายคนอยากดูป้ายเมนูร้านพี่อ้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเมนูแล้วก็มีหนังสือเมนูไว้ด้วยนะครับนี่เป็นสมุดเมนูแนะนำไม่ใช่สมุดเขาเรียกว่าหนังสือเนาะประมาณนี้ลูกค้าก็จะชอบมาเปิดอ่านนะครับส่วนด้านซ้ายมือเรานี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับกับด้านขวาบรรยากาศหน้าร้านกาแฟชาคาเฟ่แล้วมาดูพี่ไอ้ทำออเดอร์ต่อกันเลยนะครับง่ายกินมากเลยจริงๆอ่ะช่วงนี้ผมอยากกินน้ำปั่นพี่อ้อยมากเลยนะแต่สั่งไม่ได้นะครับ
ตอนนี้มีอาการแบบไอกำลังดีขึ้นด้วยถ้าไปกินของเย็นต่อก็จะกำเริบขึ้นมาใหม่แต่ผมมีวิธีแก้นะทุกคนสั่งของร้อนครับเมื่อวานก็กินช็อกโกแลตร้อนพี่ว่าไปแก้วหนึ่งไม่ไอนะครับสบายคอด้วยพี่ว่าทำของให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นลาเต้เย็นใช่ไหมคะยานนี้เดี๋ยวพี่ว่าฝากกินเองพี่ว่าทำผิดอ่ะลูกค้าฝากเย็นพี่ว่าไปชงปั่นไม่เป็นไรใช่ไหมจะทำให้ใหม่ครับมันก็จะปั่นเองนี่ก็น่ากินอยู่นะครับดูสิยกเลยอ่ะจะหวานนะเอาไปพอเป็นสูตรเย็นใช่ไหมใช่ครับต้องผสมน้ำแข็งด้วยดูสิผมนี่ไม่รู้นี่จับยกกินได้เลยนะครับเนี่ยอร่อยจริงเมนูนี้ผมติดอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะมีกากใยอาหารเล็กๆด้วยนะครับไว้ให้เราเป็นทิกเจอร์เขามีกลิ่นหอมของเขาใช่เป็นเท็กเจอร์เบาๆให้เราเคี้ยวสำหรับเนสวีต้าเคี้ยวก็เงาๆสองเห็นหน้าผมนะครับกลิ่นหอมมากทุกคนใครมาไม่ถูกร้านพี่วันนี้ก็นั่งสำล้อรับจ้างมาได้นะครับจริงนะบอกว่ามาซอยพัฒนาการนะครับคิดว่าคนขับน่าจะไม่รู้ร้านพิชาตาเพชรน่าจะไม่รู้ที่ร้านนะ
สุ่มๆมาใช่ไหมวันก่อนก็เห็นผู้ติดตามพี่อ้อยนะครับเคยดูพี่อ้อยในช่องแล้วก็ตามมาทานกันบ้านไหนนะพี่อ้อยบ้านห้วยยางเหรอใช่ค่ะอืมแถวนี้ค่ะขอบคุณนะคะตื่นเต้นพี่อ้อยตื่นเต้นบอกเป็นไรเจอผู้ติดตามพอซื้อของอะไรเสร็จก็เลยเล่าให้ฟังนะครับนี่แล้วค่ะสั่งเสร็จแล้วค่อยเล่า ถ้าบอกว่าตามมานี่พี่อ้อยจะชงไม่ถูกนะ มือไม้สั่นจะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวลืมสูตรขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติในการติดตามร้านพี่อ้อยแล้วก็ช่องอีกฝั่งนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ทุกการแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะคะทั้งทางเพจทั้งทางยูทูบช่วงนี้พี่อ้อยเนี่ยอัปเดตแฟนเพจบ่อยขึ้นนะครับเหมือนจะแบ่งปันเวลาได้อัปเดตอยู่ตลอดเข้าไปแอบส่องเพื่อได้นะครับบรรยากาศก็ดีๆเนาะทุกคนมีส่วนร่วมในคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับสนุกสนานกันไปวันนี้การจะถ่ายยาวให้ดูกันเลยหลายคนชอบดูพี่อ้อยทรงนานถ้าถ่ายแบบแป๊บๆเดียวนี่ก็ผมจะโดนบ่นนะครับว่าไม่ถ่ายนานๆหน่อยอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมจัดให้ได้เลยถ้าผมไม่หิวข้าวก่อนนะครับถ้าหิวข้าวนี่ก็ต้องแอบไปซื้อกับข้าวตอนนี้หิวแก้วนี้พี่อ้อยจะได้กินไหมเนาะพี่อ้อยชงผิดไหมจะได้กินเองก็สูตรใหม่พี่ว่าได้แช่ไว้บอกอ๋ออันนั้นไม่ใช่กาแฟเหรอผมรู้ว่ากาแฟชานี เริ่มงงตัวเองแล้วต่อไปพี่อ้อยจะทำเป็นเมนูผลไม้นะกินหอมเลยกาแฟสดอุ๊ยแบบเดี๋ยวเย็บให้พี่อ้อยซ้อนมาเองแล้วก็จับให้ถูกอ
ถนั่งนั่งกันเลยอืมนี่ล้างขาได้เหมือนรถนี่โดนแดดเลยเหมือนรถกอล์ฟจังเลยพี่วันแต่ว่าเหมือนจะเล็กกว่ารถไฟฟ้าอันนี้บรรยากาศดีนะพี่วันลมเย็นดีนะครับมีลมค่ะชอบมากอยากจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆนะเนี่ยกลัวชนมือมันวันนั้นไม่เหลือใช่ไม่เหลือชิ้นดีกล้องผมจะยังไงไม่ได้ตั้งใจเด้ออันนี้คืออะไรพี่อ้อชิ้นจีโซดาชิ้นจีโซดาน่ากินมากครับคงจะสดชื่นดีนะถ้ามีเนื้อลิ้นจี่สักหน่อยนะอร่อยเลยอร่อยเลยผมว่าเข้าหน้าร้อนแล้วพี่ไอต้องมีผลไม้ไว้รอแล้วแหละเมนูผลไม้สดกำลังมาแรงนะครับตาต้องก็แบบชงให้เสียตังค์เลยนะคะเพราะช่วงนี้เห็นชอบกินสตรอเบอรี่ครับนะครับลูกสดๆกันทำฟองนมก้อนปั่นต้องใช้คู่กับฟิตเชอร์นะคะตัวนี้สำหรับแช่นมให้เย็นๆให้เย็นจัดฟองนมนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะครับที่นี่ลูกค้าทวงเนี่ยลูกค้าทวงพี่อ้อยทำไมไม่ใส่ฟองนมให้ลูกค้าชอบต้องใส่เท่านั้นบางทีก็จะลองแบบดื้อบ้างก็โดนถ่วงนะพี่ไอ้สองอันนี้เท่าไหร่จ๊ะอะไรอันแฉ่สองอะไรสามจะมีพี่อ้อยทำลูกค้ามารอตามคิวแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใจตัวมาครับมาเถอะเอาไปโกงไปโกงไปครับไปโกงแก้วนี้ใสดีจังนะโกบินละครับล้างมาใหม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยครับดีเนาะพี่อ้อยไม่ได้วิ่งไปเปิดตู้ใหญ่เหมือนเดิมแค่ใกล้ๆมีอย่างเดียวอ
10เป็น50ค่ะเอ็ดเอ็ดพวกอย่างนี้หวานน้อยใช่ไหมพี่อ้อยร้านปกติขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไม่ไปครับสวัสดีครับ4 5 6 6 10